คลิปนี้นะครับเรามาพบกันกับ SSD จากทางแบรนด์ Seagate นะครับเป็นแบบ SSD SATA 2.5 นิ้วนั่นเองในรุ่น Barracuda นะครับด้านหน้ากล่องเขียนไว้ว่า560เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับด้านหลังบอกว่าup to 560เมกะไบต์ต่อวินาที read performance นั่นไงเป็นค่า read นะครับส่วนค่า write ไม่ได้บอกเราน่าจะต้องไปเทสเอาเองโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูกันก่อนแกะออกมาก็จะเจอกับ Seagate Limited Warranty นะครับไม่สำคัญกระดาษทิ้งไปอันนี้ก็เป็นถาดใส่ SSD นะครับเป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นซองกันไฟฟ้าสถิตมาแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาเจ้า Seagate Barracuda 250 GB นะครับด้านหน้าตัว SSD จะมีสกรีนโลโก้เป็นตัว S นะครับแล้วก็สกรีนคำว่า Seagate ตัว SSD จะเป็นสีดำมันนะครับดำนันมันด้านๆหน่อยส่วนด้านหลังก็จะแปะสติกเกอร์รุ่นมานะครับ BarracudaSSD SATA 6 GB ตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์นะครับ 1.1 แอมป์โอเคเดี๋ยวเราไฟเสียบเข้ากับเครื่องทดสอบแล้วเราไปดูผลเทสกันนะครับหลังจากที่ผมได้เอา SSD ของ Seagate นะครับ Barracuda มาเสียบเข้าเครื่องทดสอบแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันกับโปรแกรมแรกนะครับเป็น HD Twin Pro ทดสอบการอ่านข้อมูลที่3 GB นะครับกด Start ได้เลยการอ่านจบไปแล้วนะครับสูงสุด 357.5 เมกะไบต์ต่อวินาทีเฉลี่ย 351.9 ต่ำสุด 343.3 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนข้อมูลกันนะครับที่3 GB เหมือนเดิมนะครับกด Start Runนะครับการเขียนสูงสุด 367.2 เฉลี่ย 348.8 แล้วก็ต่ำสุดก็คือไป 18.1 นะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะฮะกราฟลงดิ่งมากนะครับก็สำหรับการเขียนก็จบไปแล้วนะครับผมเรามาต่อกันกับโปรแกรมที่2นะครับเป็น Auto Disk Benchmark เดี๋ยวเราไปดูไดกันก่อนนะครับเป็นไดดีนะครับผมเลือกไดทดสอบที่1 GB นะครับแล้วก็กด Start นะครับก็จบไปแล้วสำหรับผลทดสอบ Autodesk Benchmark นะครับผมค่า read นี่จบไปที่ 563,151 นะฮะค่า write 522,502 นะครับผมเรามาต่อกันกับตัวสุดท้ายนะครับเป็นโปรแกรม Crystal Benchmark นะครับทดสอบ 1 GB เลือกได้ดีนะครับแล้วกด Start เลยนะครับผลทดสอบจากโปรแกรม Crystal Benchmark ก็จบกันไปแล้วนะครับค่า read อยู่ที่ 562.6 ค่า write อยู่ที่ 509.5 นะครับผมค่า read นี่ทำได้ตามสเปคนะครับเพราะว่า
กับกล่องเนี่ยเดี๋ยวกล่องไม่โฟกัสพ่อกับกล่องเนี่ยก็เขียนไว้ว่า up to 560 megabyte ต่อวินาทีนะครับสำหรับค่า read ก็คือว่าทำได้ตรงสเปคข้างกล่องนะครับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผลทดสอบตัว SSD Seagate Barracuda ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าทำได้ตรงสเปคข้างกล่องนะครับแต่ว่าค่า read เอ้ยไม่ใช่ค่า read ค่า write นะครับเขาไม่ได้เขียนมานะครับก็คือว่าทำได้ดีนะครับ 4-500 ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย